เชี่ยวกับก้อนและมันเดินลัดป่ากลับมาถึงบ้านที่บ่อน้ำร้อนเอาในตอนพลบค่ำเพื่อนบ้านพากันเข้ามาไถ่ถามด้วยความห่วงใยเขาไม่ตอบใครได้แต่พยักหน้าแล้วตรงเข้าไปอุ้มลูกชายก่อนเพื่อนมันร้องหาแม่มันทั้งวันทำเอาข้าต้องร้องไห้ไปกับมันด้วยแม่ยายรายงานเขากอดและลูบหัวลูกชายด้วยความรักใคร่เอ็นดูอยู่กับยายก่อนนะลูกพ่อต้องไปทำงานแต่เสร็จงานเมื่อไรพ่อจะรีบกลับมาหาจะซื้อขนมกับของเล่นมาฝากด้วยเอาเยอะๆเลยนะพ่อเด็กชายโผล่เข้ากอดพ่อสะอื้นให้น้ำตาไหลพรากทำให้เพื่อนบ้านผ่านกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไปตามๆกันเชี่ยวบอกลูกน้องทั้งสองให้ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจขณะที่แม่ยายก็ไปจัดการเรื่องข้าวปลาอาหารเขาจูงมือลูกชายเดินไปอาบน้ำที่หลังบ้านพอผ่านลุงจอกเพื่อนบ้านอาวุโสก็เข้ามากระซิบถามเจอคนร้ายไม่วะเชี่ยวเองจัดการมันได้หรือเปล่าเชี่ยวเห็นว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆจึงตอบไปว่าเรียบร้อยไปแล้วลุงต่อไปนี้คงไม่มีใครมารบกวนหมู่บ้านเราอีกยังไงลุงช่วยดูแลไอ้หนูของฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงชาวบ้านเขานับถือเองกับพ่อตายังไงเขาก็ต้องคอยช่วยเหลือลูกชายกับแม่ยายของเองอย่างนั้นเชี่ยวกับลูกน้องและเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันนั่งล้อมวงกินข้าวกันที่ชานบ้านหลังจากเหตุร้ายผ่านไปได้เพียง3วันความเศร้าโศกและตกใจยังไม่ทันจางหายแต่ได้อาศัยเพื่อนบ้านที่รักใคร่กลมเกลียวช่วยกันมาอยู่และนอนเป็นเพื่อนทำให้แม่ยายของเชียวผู้สูญเสียทั้งสามีและลูกสาวไปหมาดๆค่อยคลายความเหงาและเศร้าโศกไปได้บ้างนวลเมียของเชียวยังมีน้องชายชื่อไอ้หนุ่มอยู่อีกคนปกติมันทำงานอยู่กับเรือตังเกแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เชี่ยวจึงขอร้องให้มาอยู่ช่วยดูแลแม่กับหลานชายให้ก่อนหนุ่มแม้จะไม่ชอบทำไร่อยู่กับที่แต่เมื่อถูกขอร้องและเห็นความจำเป็นของครอบครัวจึงยอมรับปากเรื่องเงินทองเองไม่ต้องห่วงข้าจะให้แม่แบ่งให้ใช้ไม่ต้องกลัวขาดเชี่ยวรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะถ้าจะให้ฉันมาทำไร่นะก็ต้องมีที่มากกว่านี้แค่นี้ไม่พอกินหรอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงข้าดูทำเลไว้แล้วเองพร้อมเมื่อไรก็เข้าไปถางเอาได้เลยทางเนินมาข้าโน่นแต่ว่าตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนแม่กับหลานไปก่อนวงเล่ากลางชานบ้านหลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านไปดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดจนเกินเที่ยงคืนเชี่ยวเองแม้จะเมาแต่เมื่อวงเล่าเลิกราเพื่อนบ้านและลูกน้องพากันหลับไหลไปหมดแล้วเขาก็รู้สึกเหงาราวกับอยู่คนเดียวกลางป่ามองเข้าไปในบ้านเห็นมุ้งของแม่ยายกับลูกชายนอนอยู่ด้วยกันยังดีที่มีแม่ยายช่วยเลี้ยงลูกให้ไม่อย่างนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตเขาเดินออกมานอกบ้านได้กลิ่นดอกว่านและกล้วยไม้ป่าบนคาคบมะม่วงที่พ่อตานำมาติดไว้หอมรวยรินบรรยากาศเยือกเย็นยามดึกเช่นนี้ทำให้จิตใจล่องลอยไปถึงเมียรักที่เพิ่งจากไปนึกถึงความอบอุ่นที่เคยมีถ้านวลยังมีชีวิตอยู่ยามเขากลับมาเช่นนี้คงจะมีแต่ความสุขสดชื่นตามประสาคนบ้านป่าที่จากหน้ากันไปหลายวันแต่ค่ำคืนนี้มีเพียงตัวเราเงียบเหงาและเศร้าโศกอยู่ตามลำพังคิดแล้วอดโทษตัวเองไม่ได้ที่เป็นสาเหตุการตายของเมียและพ่อตาครั้งนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าและเสียใจจนต้องยกแขนขึ้นเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวที่พักของคนงานในป่าหรือปางไม้มีอยู่มากมายหลายสิบแห่งส่วนมากตั้งอยู่ในทำเลที่พอจะมีแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้หุงหาอาหารและอาบกินได้ปางไม้เหล่านี้มีคนงานพักอยู่ประจำตั้งแต่3คนขึ้นไปปางบางแห่งอาจมีถึงเกือบ10คนโดยเฉพาะปางที่เป็นที่รวมหมอนไม้เพราะต้องใช้แรงงานมากในการลำเลียงไม้ขึ้นรถคนในปางไม้พวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยเสบียงที่ทางบริษัทจัดส่งมาให้ทั้งข้าวสารกะปิน้ำปลาและอาหารแห้ง
ซึ่งได้แก่ปลาเค็มเป็นส่วนใหญ่ส่วนใครจะต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ต้องฝากเงินให้คนขับรถซุงช่วยซื้อมาให้หรืออาจจะขอติดรถซุงออกไปซื้อเอาเองส่วนใหญ่อาหารในป่าลึกนอกจากข้าวสารและเกลือแล้วอย่างอื่นไม่อดอยากเพราะป่าคือแหล่งอาหารชั้นดีถ้าขยันก็สามารถหาของกินได้ทั้งเนื้อและผักแถมบางฤดูกาลยังอุดมไปด้วยผลไม้ป่าอีกหลายอย่างสัตว์ป่าที่หามาเป็นอาหารได้ง่ายที่สุดคือปลาป่าเมืองไทยที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ต้องมีปลายิ่งแหล่งน้ำกลางป่าไม่มีคนไปล่าเหมือนในหมู่บ้านกุ้งปลาจึงชุกชุมเป็นพิเศษไม่ว่าห้วยหนองคลองบึงในป่าหาปลาได้ง่ายมากคนงานในปางบางคนมีลูกเมียเข้ามาอยู่ด้วยจึงต้องขยันหาอาหารกินมากกว่าคนโสดและอาหารในป่าที่หาได้ง่ายที่สุดคือปลานี่เองเครื่องมือหาปลาส่วนใหญ่ใช้ข่ายสวิงและแหมีแค่3อย่างเท่านี้ก็จับปลากินได้ทุกวันปลาที่จับได้ส่วนใหญ่ก็เหมือนปลาบ้านมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาตะเพียนปลากดปลาเนื้ออ่อนส่วนพวกกุ้งนั้นในป่ามีแต่กุ้งหัวแข็งกุ้งใหญ่ที่เรียกว่าก้ามกรามไม่ค่อยมีเพราะกุ้งก้ามกรามต้องออกไข่ในน้ำกร่อยเท่านั้นแต่พวกหอยและปูในป่ามีให้หากินได้ไม่มีหมดหอยที่มากที่สุดคือหอยขมบางที่มันเกาะอยู่ตามก้อนหินใต้น้ำจนดำมืดหอยโข่งตัวใหญ่ๆก็มีส่วนที่พื้นห้วยเป็นทรายก็มักมีหอยกาบเป็นหอยสองฝาตัวใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเด็กแต่เนื้อมักเหม็นคาวกินไม่ค่อยอร่อยปูในป่าเป็นปูหินลักษณะเหมือนปูนาชอบอาศัยอยู่ตามใต้ก้อนหินหรือขุดรูอยู่ตามชายห้วยชายคลองที่เป็นดินอ่อนหรือทรายเปียกๆนอกจากกุ้งหอยปูปลาแล้วทุกป่ามักไม่ขาดเต่าและตะภาพน้ำเต่าในป่าบางทีอาศัยอยู่บนบกไม่ต้องลงน้ำเหมือนเต่าทั่วไปอาหารป่าอร่อยอีกอย่างคือกบซึ่งชุกชุมเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ๆกบตัวใหญ่จะส่งเสียงร้องชวนให้ออกไปจับทุกคืนคนในป่าทั่วไปมักกินง่ายถ้าไม่มีสัตว์น้ำก็หายิงพวกกระรอกกระแตมากินได้แต่ถ้าจะให้อร่อยขึ้นไปอีกก็ต้องไก่ป่าอาจจะดักด้วยแร้วหรือใช้ปืนลูกกรดปืนแก๊ปยิงเอาก็ได้ที่ใหญ่ขึ้นไปกว่าไก่ก็พวกกระต่ายเม่นชมดอีเห็นหรือบ่างสัตว์ป่าพวกนี้ถ้ามีฝีมือก็พอหามาแกงกินได้ส่วนที่ใหญ่กว่านี้เช่นหมูป่าหรือเก้งต้องใช้ฝีมือมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะหมูป่าบางทีก็อันตรายไม่น้อยถ้าไปเจอเอาหมูโทนเขี้ยวตันเข้าเพราะมันแก่หนังเหนียวปืนแก๊ปยิงไม่ค่อยจะเข้าแล้วถ้าเจ็บเมื่อไรมันชาร์จเข้าใส่คนยิงทันควันพรานมือไม่ถึงหรือที่เคราะห์ร้ายโดนหมูป่าขวิดตายและบาดเจ็บอยู่บ่อยปางไม้ป่ายุบอยู่เลยเขาคันทรงไปทางตะวันออกสาเหตุที่เรียกกันว่าป่ายุบเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าลุ่มต่ำโอบล้อมด้วยเนินเขาเรียงรายไม้ใหญ่ในป่ายุบมีมากมายส่วนใหญ่สูงใหญ่กว่าป่าอื่นอาจเป็นเพราะมันต้องแย่งกันชูยอดขึ้นไปหาแสงแดดบนพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยลำห้วยมากมายทำให้อุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลาแต่ป่าที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็เป็นที่อาศัยของโขลงช้างป่าด้วยเพราะช้างชอบเล่นน้ำและหาอาหารได้ง่ายพวกหวายบอนไผ่และกล้วยป่าคืออาหารที่ช้างชอบที่สุดคนงานในปางไม้ป่ายุบมีอยู่ 4-5 คนในนี้แม้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีปัญหาต้องสู้กับช้างป่าแทบทุกคืนคงเป็นเพราะบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของมันมานานเมื่อมีคนมารุกล้ำปลูกบ้านพักมันจึงพยายามมารื้อไล่อยู่แทบทุกคืนคนงานในปางนี้มีแต่ปืนแก๊ปมีลุงชื่นคนเดียวเท่านั้นที่มีปืนลูกซองเดียวแต่ไม่ว่าปืนอะไรถ้าไม่ใช่ไรเฟิลแล้วไม่มีทางสู้กับช้างได้อย่างดีก็แค่ยิงไล่ให้มันตกใจหนีไปเท่านั้นลุงชื่นอยู่กับเมียคือป้าสมและลูกสาวหน้าตาสดใสวัย17ชื่อจำปีมีลูกชายกำลังห้าวัย15ชื่อหานอีกคนครอบครัวลุงชื่นอยู่กันมาด้วยความอบอุ่น
แม้รายได้จากการเป็นลูกจ้างของบริษัทของแกจะไม่มากมายอะไรรายได้คนเดียวเลี้ยงลูกเมียอีกตั้ง3อาศัยป้าสมเป็นคนขยันกับข้าวกับปลาแทบไม่ต้องซื้อหาจำปีลูกสาวก็เป็นเด็กดีช่วยแม่ทำงานบ้านและหุงข้าวต้มแกงได้ทุกอย่างส่วนหานเป็นเด็กที่ห้าวหาญสมชื่อมันชอบเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำเล็กๆก็ใช้หนังสติ๊กยิงนกยิงกระรอกกระแตมาให้แม่แกงป่ากินอยู่เรื่อยๆครั้นโตขึ้นมันก็รบเร้าพ่อขอใช้ปืนลูกซองเดี่ยวบ้างแต่ลุงชื่นรู้นิสัยลูกชายดีขืนให้มันใช้ปืนเดี๋ยวได้ยิงอะไรดะไปหมดดีไม่ดีเจอเสือเจอช้างมันก็จะยิงแกกลัวมันจะถูกช้างเหยียบตายซะก่อนเมื่อไรพ่อจะให้ฉันใช้ปืนเสียทีฉันแก่เกินไปที่จะใช้หนังสติ๊กแล้วหานขอร้องกับพ่อเป็นครั้งที่หลายสิบเอ็งจะเอาไปทำอะไรเนื้อเก่งเนื้อกวางข้าก็หามาให้กินไม่เคยอดอยู่แล้วลุงชื่นบอกลูกชายให้ฉันใช้ปืนพ่อจะได้ไม่ต้องลำบากออกไปหาเนื้อเองไงชะชะเอ็งนึกว่ามันง่ายอย่างนั้นหรือสัตว์ป่ามันไม่ได้มายืนโกงรอให้เอ็งยิงง่ายๆหรอกเว้ยก็ถ้าไม่หัดไว้แล้วเมื่อไหร่จะเก่งนะพ่อขอให้ฉันใช้ปืนบ้างเถอะลุงชื่นทนรบเร้าไม่ไหวจึงบอกไปว่าเอางี้ปืนของข้าก็ต้องมือข้าอยู่ป่าข้าขาดปืนไม่ได้หรอกถ้าเอ็งอยากได้ปืนจริงๆข้าจะหาซื้อปืนแก๊ปให้เอาไหมล่ะลูกซองมันแพงเกินไปแล้วลูกก็ต้องซื้อไม่เหมือนปืนแก๊ปเราตำดินเอาเองได้จริงหรือพ่อปืนแก๊ปก็ยังดีพ่อจะหาให้ฉันเมื่อไหร่ล่ะใจเย็นๆโว้ยตอนนี้เองไปเรียนรู้วิธีตำดินปืนกับไอ้ทิศมีก่อนได้ปืนมาจะได้มีลูกให้ยิงหานพอรู้ว่าจะได้ปืนแก๊ปไว้เป็นของตัวเองก็กระยิมยิ้มย่องดีอกดีใจเป็นที่สุดมันพยายามประจบทิศมีขอติดตามไปเป็นลูกมือเวลาทิศมีออกไปหายิงไก่ป่าหรือบางทีก็เป็นข้างเพื่อเอาเลือดมากินหานเฝ้าสังเกตการใช้ปืนของทิศมีเริ่มด้วยการคำนวณขนาดของสัตว์ที่จะยิงสัตว์อะไรควรบรรจุลูกและดินปืนขนาดไหนความสนใจทำให้มันจำได้อย่างรวดเร็วมันสังเกตวิธีบรรจุลูกซึ่งส่วนมากเป็นตะกั่วล้อมเอาเองการกรอกดินปืนและสุดท้ายการยัดหมอนเพื่อกันดินปืนและลูกไหลออกปากกระบอกข้อดีของการใช้ปืนแก๊ปคือสามารถผลิตดินปืนและกระสุนใช้ได้เองไม่ต้องซื้อให้เสียเงินหานติดตามดูการตำดินปืนของทิศมีอย่างใกล้ชิดเริ่มด้วยการเผาถ่านโดยใช้ไม้เนื้ออ่อนพวกตีนเป็ดหรือไม้อ้อยช้างเผาให้เป็นถ่านสีดำกำลังดีได้ถ่านแล้วตากแดดให้แห้งสนิทหลังจากนั้นก็นำมาตำกับกำมะถันและดินประสิวเพียง3อย่างเท่านี้ก็ได้ดินปืนไว้ใช้แล้วมือตำดินปืนใหม่ๆจะต้องคอยตวงสัดส่วนแต่ละอย่างตำไปทดลองจุดไปจนกว่าดินปืนจะแรงพอสูตรไหนที่ดินปืนแรงที่สุดก็จำสูตรนั้นไว้ใช้เวลาตำครั้งต่อไปดินปืนของข้าใช้ฐาน3ส่วนดินประสิว2ส่วนกำมะถัน1ส่วนคนอื่นจะใช้สูตรไหนข้าไม่รู้ของอย่างนี้มันแล้วแต่บุคคลทิศมีบอกสูตรผสมดินปืนให้หานอย่างไม่ปิดบังแต่ไม่ว่าจะสูตรไหนก่อนใช้เองจะต้องลองจุดไฟดูซะก่อนที่มันติดไฟและไหม้เร็วที่สุดนั่นแหละใช้ได้ได้สูตรตำดินปืนมาแล้วหานก็ไม่เป็นอันทำอะไรวันทั้งวันเอาแต่เผาถ่านแล้วก็นั่งตำดินปืนทดลองส่วนผสมเรื่อยไปตำไปทดลองจุดไฟไปความที่ไม่ชำนาญเผลอจุดไฟใกล้ครกที่มีดินปืนอยู่ประกายไฟติดเข้าไปในครกดินปืนลุกพรึบทันใดโชคดีที่ไม่ถึงกับหน้าพังหรือตาบอดแต่ก็เล่นเอาหน้าดำผมไม่เกรียมไปแถบหนึ่งกว่าลุงชื่นจะหาปืนแก๊ปมาให้ใช้หานก็ชำนาญการผลิตดินปืนการหลอมตะกั่วมาเป็นกระสุนขนาดต่างๆเริ่มตั้งแต่ขนาดเม็ดเล็กๆไว้ยิงนกยิงไก่ไล่ขึ้นมาถึงยิงชมดอีเห็นและกระต่าย
ส่วนที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับยิงเก้งยิงหมูซึ่งทิดมีสั่งให้ระวังให้มากที่สุดเพราะหมูป่าถ้ายิงแล้วไม่อยู่มันสู้ขาดใจถ้าโดดหนีไม่ทันอาจจะถึงตายเหมือนที่หลายๆคนเคยโดนมาแล้วทิดมีรู้ดีว่าหานเป็นคนอย่างไรจึงกำชับนักหนาว่าอย่าใส่ดินปืนมากเกินไปไม่อย่างนั้นลำกล้องจะทนไม่ไหวผลของปืนแตกเป็นอย่างไรตัวอย่างมีให้เห็นอยู่หลายรายบ้างก็ตาบอดบางก็สติเลอะเลือนไปเลยในที่สุดความฝันของหานก็เป็นจริงบ่ายวันหนึ่งลุงชื่นก็นำปืนแก๊ปกระบอกยาวเฟื้อยมายื่นให้คนใช้ปืนต้องมีสติเองจำไว้ให้ดีไม่ว่าจะยิงอะไรต้องคิดก่อนเสมอไม่ใช่ยิงแล้วถึงค่อยมาคิดมีสติอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดอีกด้วยอย่างยิงสัตว์ใหญ่เองต้องรู้จุดตายของมันไม่ใช่พอเห็นตัวก็ซัดส่งเดชยิงแบบนั้นมันบาปกรรมทำให้มันทรมานหรืออีกทีมันก็พุ่งเข้าใส่อันตรายมากๆจำไว้หานรับปืนมาถือลองยกขึ้นประทับบ่ารู้สึกว่ามันเหมาะมือจนอยากจะเหนี่ยวไกยิงเสียเดี๋ยวนั้นเลยความยาวของลำกล้องที่ยาวกว่าปืนลูกซองทำให้รู้สึกว่ามันหนักตรงปลายมากกว่าแต่ก็น่าจะดีที่เวลายิงแล้วไม่สะบัดเอานี่แซ่เอาไว้กระทุ้งเวลาใส่ลูกอย่าลืมต้องมีแซ่ติดตัวไว้ตลอดไม่งั้นเองจะยิงได้นัดเดียวเท่านั้นข้าว่าเองไปให้ทิดมีมันสอนวิธีใช้ให้ก่อนดีกว่าพอคล่องดีแล้วค่อยเอาไปส่องไก่ส่องกระต่ายใกล้ๆบ้านอย่าพึ่งไปเล่นสัตว์ใหญ่เข้านะโว้ยลุงชื่นเตือนลูกชายหารู้ไม่ว่าหานมันฝึกยิงกับทิดมีมาจนชำนาญดินปืนและกระสุนก็มีพร้อมอยู่แล้วแม้แต่ขเนงไม้ไผ่ใส่ดินปืนมันก็เตรียมไว้เสร็จสับดังนั้นพอลุงชื่นหายกลับเข้ากระท่อมหานก็คอนปืนแก๊ปขึ้นบ่าสะพายขเนงใส่ดินปืนและกระสุนพร้อมทั้งแทรกกระทุ้งเดินมุ่งหน้าเข้าป่าด้วยหัวใจลิงโลดทันทีปกติยามบ่ายในป่าเป็นเวลาที่ป่าเงียบมากที่สุดเพราะนกกาต่างพากันพักหลับส่วนมากจับเจ้านิ่งเงียบบนกิ่งไม้ใต้ร่มเงายิงสัตว์ใหญ่ยิงไม่มีตัวไหนออกหากินส่วนใหญ่จะหลบนอนเคี้ยวเอื้องตามใต้พุ่มไม้หนาทึบกันหมดจะมีเสียงอยู่เพียงชนิดเดียวคือแมลงพวกจักจั่นเรไรและลองในที่พากันร้องประสานเสียงเซ็งแซ่อยู่ทั้งวันไม่มีหยุดหานแบกปืนแก๊ปคู่ใจใหม่เอี่ยมเดินเข้าป่ามาจนห่างบ้านนับเป็นกิโลเมตรแต่ยังไม่พบตัวอะไรที่พอจะลองปืนได้เลยนึกอยากจะลองเป้าต้นไม้ก็เสียดายลูกปืนและกลัวเสียงจะไล่สัตว์ไปหมดจึงได้แต่เดินด้อมๆ มองๆตามพุ่มไม้รายทางเรื่อยไปบ่ายมากแล้วแสงแดดคล้อยต่ำลงไปใกล้จะลับทิวไม้ทำให้อากาศที่ร้อนระอุอยู่เมื่อตอนเที่ยงวันคลายความร้อนลงพร้อมกับมีลมเย็นพัดเฉื่อยฉิวเสียงนกกาที่เงียบหายไปหลายชั่วโมงเริ่มกลับมาส่งเสียงออกหากินกันอีกครั้งบ่ายใกล้เย็นเช่นนี้ไม่มีแต่เพียงนกหลายสิบชนิดเท่านั้นไก่ป่าหลายฝูงก็ส่งเสียงขันกันลั่นอยู่ทางโน้นบ้างทางนี้บ้างหานเป็นมือหนังสติ๊กที่ย่องเข้าไปยิงนกเก่งอยู่แล้วเมื่อมีปืนจึงย่องเข้าไปตามเสียงไก่ได้อย่างเงียบกริบพอเห็นตัวไอ้โต้งที่กำลังยืนโก่งคอขันก็ประทับปืนแก๊ปเล็งอย่างประณีตแล้วก็ลั่นไกสิ้นเสียงปืนไอ้โต้งงอนแดงก็ล้มพับลงกับที่หานเดินไปหยิบไก่ป่าตัวแรกในชีวิตขึ้นมาเพนิดดูอย่างอิ่มอกอิ่มใจง่ายจริงๆเลยต่อไปนี้ละพ่อไม่ต้องเสียเวลาออกไปหายิงเนื้ออีกแล้วมันเอาเลือดไก่ทากระบอกปืนเพื่อให้เกิดความโชคดีในการล่าอันเป็นธรรมเนียมพรานป่าที่นิยมทำกันหลังจากนั้นก็ผูกรวบขาไก่ห้อยสะพายหลังและบรรจุกระสุนนัดใหม่โดยใส่ลูกตะกั่วขนาดเล็กเพราะกะยิงไก่ป่าอย่างเดียวเท่านั้นพอบรรจุกระสุนเสร็จก็ออกเดินเมียงมองหาไก่ฝูงใหม่ต่อไปแสงแดดที่แผดกล้ามาทั้งวันเริ่มเฉียงมากขึ้นทำให้เงาของต้นไม้ใหญ่ทอดยาวไกลเหมือนงูยักษ์ป่าที่สว่างโล่งไปด้วยแสงแดดเริ่มหม่นมัวแสงลงช้าๆขณะเดียวกัน
นกกาและไก่ป่าก็ส่งเสียงร้องกันดังมากขึ้นเหมือนกับจะเป็นการอำลาดวงตะวันที่กำลังจะรับทิวไม้และยอดเขาลงไปพร้อมๆกันหานยิงไก่ป่าได้อีก2ตัวยิ่งทำให้มันยิ้มย่องผ่องใสดีใจเป็นที่สุดคิดว่าเดี๋ยวเถอะกลับถึงบ้านพ่อต้องตกใจแน่นอนพรานใหม่ปืนใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาต่อไปนี้พ่อไม่ต้องออกหายิงอะไรมาให้แม่ทำกับข้าวอีกแล้วหานเดินลึกเข้าไปในป่ามากกว่าทุกครั้งที่เคยมาปืนที่ถืออยู่ในมือทำให้เกิดความมั่นใจไม่นึกเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นแถมแดดก็ไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเพราะใกล้จะมืดแต่มันลืมนึกไปว่าปืนที่ถืออยู่ในมือนั้นบรรจุลูกปลายไว้เพื่อยิงไก่เท่านั้นไม่ได้นึกเฉลียวใจเลยว่าถ้าเจอสัตว์ใหญ่กว่านั้นจะทำอย่างไรหลังจากเดินตามทางรถซุงมานานทำให้รู้สึกเบื่อจึงตัดสินใจเดินเลี่ยงออกไปตามทางด่านเก่าซึ่งวกลงไปหาลำห้วยเล็กๆสายหนึ่งป่าทึบริมห้วยรกครึ้มไปด้วยหวายเต่าร้างและกอกล้วยป่าบันไดลิงขนาดใหญ่พันห้อยกิ่งมะค่าขึ้นไปถึงยอดหนามหันและเล็บเหี่ยวแหลมคมรกกรุงรังจนเดินแทบไม่ได้เสียงชะนีตะโกนร้องโหยหวนมาจากยอดยางสูงด้านบนขณะที่ไก่ป่าวิ่งกรอกแกรกอยู่ใต้ร่มมะค่าใหญ่พร้อมกับส่งเสียงขันดังลั่นแข่งกับทางฟากโน้นหานถือปืนจ้องสายตามองหาไก่ป่าไม่ทันสังเกตว่าในลำห้วยข้างหน้ามีอะไรอยู่บ้างพอหันมามองอีกทีมันก็ต้องตาค้างเมื่อเห็นตัวอะไรอย่างหนึ่งสีดำทะมึนใหญ่เบ้อเริ่มยืนกินน้ำอยู่กลางลำห้วยพอเห็นเข้าเท่านั้นมือที่ถือปืนจ้องจะยิงไก่ป่าก็หันมาจ้องเป้าหมายเบื้องหน้าแทนมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะตกใจกลัวมากกว่าจะคิดล่าสัตว์ใหญ่ตัวนั้นหมีควายตัวนั้นกำลังยืนสองขาอยู่กลางลำห้วยใช้ขาหน้าวักน้ำขึ้นสดเพราะพึ่งกินรังพึ่งหวานฉ่ำมาหมาดๆพอเห็นคนมายืนถือปืนจ้องอยู่ข้างหน้ามันก็แยกเขี้ยวอ้าปากเห็นลิ้นสีแดงแจ๋เผยให้เห็นเขี้ยวขาวยาวแหลมคมหานมือปืนหน้าใหม่พอเห็นเป้าหมายเบื้องหน้าก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมันยกปืนในมือขึ้นประทับแล้วเหนี่ยวไกใส่หมีควายที่ใหญ่และแข็งแรงเกินกว่ากระสุนลูกปลายของปืนแก๊ปจะทำอะไรมันได้เสียงปืนแก๊ปดังลั่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องดังโอ้ของหมีควายกระสุนลูกปลายของปืนแก๊ปเพียงแค่ไปแปะอยู่ที่ขนหน้ารุงรังของมันเท่านั้นแม้จะไม่เจ็บปวดจากลูกปืนแต่หมีควายตัวนั้นก็โกรธจัดมันก้มลงคลานสี่ขาพุ่งเข้าใส่เป้าหมายเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วหานไม่มีเวลาคิดอะไรทั้งสิ้นจะใส่ลูกใหม่ก็ไม่ทันทำได้เพียงหันหลังกลับวิ่งตะลุยขึ้นฝั่งห้วยอย่างรวดเร็วที่จริงมันควรจะปีนขึ้นตะหลิ่งได้แล้วถ้าปืนไม่ไปเกี่ยวกับเถาหนามหันเสียก่อนพอหันมากระชากปืนให้หลุดก็พอดีกับหมีควายยักษ์วิ่งตามมาทันมันเอื้อมมาใช้ขาหน้าตะปบไปที่ร่างกำลังยักแย่ยักยันเต็มเหนียวถ้าไม่มีเถาหนามรองรับไว้ชั้นหนึ่งกรงเล็บของหมีควายคงฉีกร่างของมันย่อยยับไปแล้วแต่กระนั้นร่างของไอ้หานก็เซถลาเหมือนนกปีกหักลงไปคว่ำขมำอยู่ในลำห้วยหมีควายบ้าเลือดไม่รอช้ารีบตรงรีเข้ามาหมายจะตบซ้ำทันทีหลังจากเสร็จเรื่องธุระส่วนตัวแล้วเชี่ยวก็ออกตรวจงานไปตามปางต่างๆดังปกติแต่ที่ไม่ปกติคือจิตใจที่หดหู่เศร้าหมองไม่เหมือนเดิมยิ่งยามเดินป่าคนเดียวท่ามกลางป่าเปลี่ยวเงียบสงัดทีไรจิตใจมันเปราะบางจนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวบ่อยครั้งแต่ก่อนนั้นยามเหงาขึ้นมาครั้งไรก็คิดไปถึงลูกเมียที่อยู่ทางบ้านคิดถึงวันที่จะได้กลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากันกินข้าวร่วมวงกันวิ่งเล่นกับลูกชายวัยกำลังซนด้วยความสุขมาบัดนี้ยิ่งคิดถึงลูกแล้วยิ่งใจหายป่านนี้ลูกชายคนเดียวจะคิดถึงแม่เพียงใดแม้จะมียายคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่ที่ไหนจะเหมือนแม่ของตัวเองที่เคยนอนหนุนตักอยู่ทุกคืนนอกจากเศร้าเพราะคิดถึงเมียที่จากไปแล้วยังต้องมาเศร้าเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกชายอีกเชี่ยวเดินไปน้ำตาก็ไหลรินออกมาอย่างไม่รู้ตัว
ป่ายามเย็นที่มีแต่เสียงนกกาและไก่ป่าจู่ๆก็มีเสียงปืนลั่นขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคนกำลังคิดอะไรเพลินๆถึงกับสะดุ้งสุดตัวและยิ่งตกใจขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินเสียงคำรามหึ่มห้ำของหมีควายมาจากลำห้วยใกล้ๆทางซ้ายมือสัญชาตญาณทำให้รีบคว้าปืนไรเฟิลที่คล้องไหลอยู่ขึ้นมาถือแล้วย่องลงมาหาลำห้วยอย่างระมัดระวังยังไม่ทันลงมาถึงชายน้ำพลันสายตาก็เห็นภาพเบื้องหน้าหมีควายใหญ่ดำทะมึนเห็นแถบสีขาวบนหน้าอกใต้ลำคอชัดเจนมันกำลังยืนขึ้นสองขาเหนือขาหน้าขึ้นสูงเตรียมตะปบลงมายังร่างของเด็กหนุ่มที่กำลังตะกายก้อนหินนี้ด้วยอาการลนลานไรเฟิลนัดนั้นดังขึ้นพร้อมๆกับที่หมีควายใหญ่ใช้อุ้งเท้าที่มีเล็บแหลมคมตบลงมาพอดีสิ้นเสียงปืนร่างมหึมาของมันก็หงายหลังก้นจำเบ้าลงไปในลำห้วยจนน้ำกระจายฝ่ายเด็กหนุ่มก็ไม่รอช้าพอตั้งหลักได้ก็ทิ้งปืนแล้วเพ่นพรวดขึ้นมาบนฝั่งอย่างรวดเร็วเชี่ยวยังจ้องปืนเตรียมยิงซ้ำแต่เมื่อเห็นว่ามันนอนแช่น้ำนิ่งเงียบไปก็หันมาหาผู้รอดตายเฮ้ยไอ้หนูเองเป็นใครมาจากไหนวะเขาหันมาถามหานที่ยังหน้าซีดตัวสั่นไม่หายพอมันบอกว่าเป็นลูกชายลุงชื่นที่ปางป่ายุบเขาก็นึกออกนี่คงได้ปืนใหม่มาละสิโชคดีที่ข้ามาทันไม่งั้นเองเสร็จมันไปแล้วไปกลับบ้านไปหาพ่อแม่ซะข้ากำลังไปที่นั่นเหมือนกันวันหลังจะเข้าป่าต้องระวังให้มากกว่านี้จะยิงอะไรต้องรู้จักชนิดของสัตว์และความแรงของปืนเราด้วยไม่ใช่เห็นอะไรแล้วจะยิงได้ทุกอย่างจำไว้หานยกมือไหว้ผู้ช่วยชีวิตของมันด้วยความขอบคุณแล้วรีบไปหยิบปืนที่ติดค้างอยู่กับเท้าหนามรวมทั้งไก่ป่าที่หลุดจากหลังค้างอยู่บนกิ่งไม้หลังจากนั้นหนุ่มใหญ่ก็เดินตามเด็กวัยรุ่นตรงไปยังปางไม้พร้อมๆกับแสงสุดท้ายของวันที่กำลังหมดไปค่ำวันนั้นคนงานทั้งปางพากันแล่เนื้อหมีไปทำอาหารกินกันอย่างสนุกสนานเชี่ยวได้รับเชิญจากลุงชื่นให้ขึ้นไปนั่งร่วมวงข้าวบนชานบ้านนอกจากเนื้อหมีผัดเผ็ดแล้วยังมีไก่ป่าต้มข่ากินกับน้ำพริกปลาย่างฝีมือของป้าสมผักป่าหอบใหญ่ที่นำมาจิ้มเป็นฝีมือของจำปีที่คอยดูแลสำรับกับข้าวไม่ให้พร่องไอ้นี่มันห้าวผิดกว่าคนอื่นเขาข้าถึงไม่ยอมให้มันใช้ปืนมาตั้งนานแล้วมันรบเร้าหนักเข้าเลยให้ใช้ปืนแก๊ปดูลุงชื่นรายงานให้เจี้ยวฟังหลังจากรู้ว่ามันเพิ่งรอดตายจากหมีควายมาหยกข้าต้องขอบใจเองมากโว้ยเชี่ยวนี่ถ้าเองไม่เผอิญผ่านมาสงสัยข้าจะต้องเหลือลูกสาวคนเดียวพูดแล้วลุงชื่นก็ผายมือไปยังจำปีที่นั่งสงบเสงี่ยมคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆดวงมันยังไม่ถึงที่ตายนะลุงแต่ฉันว่าต่อไปมันคงเก่งเพราะได้บทเรียนมาแล้วเชี่ยวพูดขณะที่สายตาจ้องมองลูกสาวเจ้าของบ้านอ๋อนี่ลูกสาวลุงหรืออายุเท่าไหร่แล้วล่ะอีจำปีปีนี้ก็17กำลังย่าง18ท่าทางขยันขันแข็งดีนี่คงช่วยผสมเบาแรงได้เยอะเชี่ยวออกปากชมเพราะเห็นท่าทางขยันของเด็กสาวใช่ก็อาศัยมันเก็บผักหาปลาข้าเลยได้ทำงานให้บริษัทได้เต็มที่หน่อยสายตาของเชี่ยวที่มองจ้องมาทำให้จำปีขวยเขินจนหน้าแดงแซงลุกขึ้นไปหยิบของใช้ในครัวแต่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะหยิบอะไรหลังอาหารเชี่ยวยังนั่งคุยกับลุงชื่นบนชานบ้านจนดึกลุงชื่นขยันขยอให้นอนพักเสียที่บ้านแต่เขาขอตัวไปนอนในกระท่อมกับคนงานเพราะไม่ว่าไปที่ปางไหนก็ทำอย่างนี้วันรุ่งขึ้นทั้งวันเชี่ยวมีงานคุมคนงานลากไม้มากว้านขึ้นรถก่อนจะบรรทุกออกไปส่งยังโรงเลื่อยที่ศรีราชาระยะทางจากป่ายุบออกไปศรีราชาต้องผ่านป่าใหญ่ไปหลายกิโลเมตรเส้นทางลากไม้ผ่านป่าทึบและป่าโปร่งหลายพื้นที่มีทั้งเนินสูงชันและป่าลุ่มต่ำต้องข้ามห้วยตื้นๆหลายครั้งบางห้วยที่ลึกมากก็มีสะพานทำด้วยไม้สูงทอดข้ามเส้นทางแบบนี้
ต้องใช้คนขับรถซุงที่เก่งจริงๆเท่านั้นจึงจะนำซุงขนาดใหญ่ออกจากป่าได้สำเร็จการขาดพวกของสายันไป4คนทำให้ต้องหาจ้างคนขับรถซุงมาเพิ่มขณะที่ยังหาไม่ได้ก็ให้ก้อนไปทำหน้าที่แทนเพราะเคยขับรถซุงมาก่อนเชี่ยวดูแลการชักลากไม้มารวมหมอนและกว้านขึ้นรถซุงอยู่หลายวันทุกเย็นลุงชื่นจะต้องมาเรียกให้ไปกินข้าวที่บ้านไปแล้วก็ถือโอกาสนั่งคุยกันบางทีก็จิบเหล้าไปด้วยเกือบทุกวันหานจะหาไก่ป่ามาให้แม่กับพี่สาวทำกับข้าวแกงบ้างต้มข่าบ้างบางทีก็ย่างจนเชี่ยวอดแซวไม่ได้ว่าสงสัยไก่จะหมดป่าก็คราวนี้เองลุงชื่นกับป้าสมให้ความเกรงอกเกรงใจและนับถือเชี่ยวเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะเป็นหัวหน้างานโดยตำแหน่งแล้วเขายังเคยช่วยชีวิตลูกชายไว้ด้วยฝ่ายจำปีทีแรกก็ขวยเขินไม่ค่อยกล้าคุยกับเชี่ยวนักแต่เมื่อพบกันทุกวันความสุภาพและเป็นมิตรแบบผู้ใหญ่ใจดีของเขาในที่สุดก็ทำให้สาวบ้านป่ารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้คุยด้วยเธอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นพี่ชายแสนดีที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเชี่ยวเองเพิ่งผ่านความเศร้าโศกเสียใจมาใหม่ๆแล้วยังต้องมาใช้ชีวิตกลางป่าที่แสนจะเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเข้าอีกยิ่งทำให้ความเศร้าทุกข์ระทมของเขาไม่ยอมจางหายไปง่ายๆแต่เมื่อได้มากินข้าวและพูดคุยอย่างถูกคอกับลุงชื่นทำให้ค่อยคลายความทุกข์โศกลงไปได้บ้างมีเวลาเขาก็เล่าเรื่องป่าสอนวิชาการใช้ชีวิตในป่ารวมถึงการล่าสัตว์ให้หานฟังทำให้เด็กหนุ่มพรานมือใหม่ติดใจหนุ่มใหญ่เหมือนได้เพื่อนสนิทมาคนหนึ่งบ่ายวันนี้อากาศร้อนจัดหลังจากเสร็จงานกว้านซุงขึ้นรถและรถซุงทั้งหมดแล่นกลับออกไปที่ศรีราชาหมดแล้วเชี่ยวก็ว่างหลังจากนอนเล่นอยู่พักหนึ่งก็ไม่หลับเพราะอากาศร้อนเกินไปจึงถือปืนเดินเข้าไปในป่าคิดว่าจะหาเนื้อมาฝากลุงชื่นเสียหน่อยเพราะเย็นนี้แกก็ชวนให้ไปกินข้าวที่บ้านอีกเพื่อไม่เป็นการรบกวนกันข้างเดียวเชี่ยวจึงตั้งใจจะยิงอะไรให้ได้สักตัวไปฝาก